สวัสดีครับช่วงเที่ยงนี้ผมอยู่ที่อำเภอบางละมุงเขตพัทยานะครับที่อู่ปัญญาซึ่งเป็นอู่ซ่อมรถที่มายาวนานและพร้อมกับซ่อมเรือด้วยนะครับซ่อมรถขายเรือเดี๋ยวอีกหน่อยจะขายเมียหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังประวัติของอาจารย์ปัญญาดูว่าเป็นสมาชิกระดับต้นๆในการทำโครงการลดควันดำเพื่อสิ่งแวดล้อมของชมรมรวมช่างด้วยใจวันนี้เราจะได้รู้ประวัติความเป็นมาของเขาก่อนจะมาเป็นช่างนั้นเขาทำอะไรมาก่อนก็ติดตามมาครับครับก็ได้เวลานะครับเดี๋ยวเราจะมาถามตั้งแต่เด็กจนเข้าวงการรถยนต์อย่างไรสวัสดีครับอาจารย์ปัญญาครับสวัสดีครับอาจารย์ครับแนะนำตัวเองนะครับสวัสดีครับผมชนันท์สิทธิ์ภคิรันสกุลนะครับเจ้าของอู่ปัญญาเซอร์วิสพัทยานะครับก็วันนี้อาจารย์ใหญ่มาเยี่ยมเยียนหลายรอบละทุกครั้งที่มาพัทยาก็ต้องมาแวะมาเยี่ยมเยียนกันครับวันนี้เราจะขอพูดถึง AC Delco นะครับครับ AC Delco ก็คือเขามีผลิตภัณฑ์แล้วก็ส่งเสริมงานช่างทีนี้จริงๆแล้วอาจารย์ปัญญาเนี่ยพร้อมตั้งนานแล้วแต่บังเอิญเรื่องป้ายมีปัญหาครับก็เลยวันนี้ถือโอกาสมาพูดคุยแล้วก็จะขออนุญาตบันทึกประวัติการเป็นช่างเริ่มตั้งแต่เด็กอยู่เข้าวงการช่างตั้งแต่เมื่อไหร่เข้าวงการช่างตั้งแต่ยังเรียนไม่จบครับด้วยทางญาติของฝ่ายแม่บุญธรรมครับเปิดอู่ซ่อมรถอยู่แล้วคือช่วงนั้นเราจะทำพวกรถ10ล้อรถบัสหัวลากรถเคนนะอยู่บริเวณพญาใต้ซึ่งห่างจากตรงนี้ก็ประมาณ10กิโลครับก็ชีวิตก็จะอยู่กับพวกนี้มาตลอดนะออกจากทำรถบัสรถใหญ่ก็ไปอยู่กับวงการเจ็ตสกีในช่วงวัยเด็กอยู่พักนึงออกมาก็ยังอยู่กับรถก็เรียกว่าชีวิตนี้ก็อยู่กับรถมาตลอดรถมาตลอดนะเปิดอู่มาก็ได้10กว่าปีแล้วครับเป็นของตัวเองตอนนั้นไปฝึกงานประมาณกี่ปีช่วงฝึกงานมันก็เป็นช่วงที่เรียกว่าเหมือนไปท่องยุทธจักรครับไปอู่นั้นบ้างตรงนี้บ้างหาที่เราชอบจะถามว่าเราโตมาจาก10ล้อรถบัสหัวรถลากอะไรพวกนี้แต่เราชอบรถเล็กมากกว่ารถเล็กชอบมันก็เริ่มเล็กลงจนไปเป็นมอไซไปแข่งมอไซค์วิบากไปเป็นนักแข่งแต่สุดท้ายด้วยอาชีพที่เราจริงๆก็คือซ่อมรถยนต์ติดตั้งแก๊สครับเรียนซ่อมเกียร์ออโต้มาแล้วเรียนซ่อมเกียร์ออโต้มาแล้วครับเรียนซ่อมหัวฉีดมาแล้วซ่อมหัวฉีดก็ไปเรียนมาครับเรียนมาแล้วอาจารย์ที่ไหนดีผมไปหมดเลยครับไปเรียนก็เรียนมาแล้วอะไรนะครับแอร์ไปมาด้วยครับไปมาด้วยตอนเหลืออะไรสีรถยนต์ทำหรือเปล่าสีรถยนต์รับทำอยู่ครับสีรถยนต์คือรับทำมานานแล้วก็คือเอาไปทำที่บ้านเพราะในส่วนของพื้นที่ตรงนี้มันค่อนข้างจะมีละอองไอน้ำมันส่งเข้าไปทำในบ้านกันก็ทำเกือบครบวงจรรถหนึ่งคันอยากจะทำอะไรดีกว่ามาหาผมทีนี้เราไม่ถึงเอ่ยชื่อของเหลวอย่างอื่นนะครับครับตั้งแต่ทำอู่มานั้นของเหลวพวกน้ำมันเครื่องน้ำมันเกลือเฟืองท้ายก็ใช้มาเยอะก็ทุกยี่ห้อที่มีขายในเมืองไทยครับแต่ตอนนึกอย่างไรถึงมาหันเข้ามาทำ AC Delco หนึ่งผมมองในเรื่องของมาตรฐานเป็นหลักมาตรฐานแบรนด์ความน่าเชื่อถือครับสิ่งไหนที่มันมีแบรนด์มีความน่าเชื่อถือในตัวของมันอยู่แล้วอ่ะมันเรียกได้ว่ามันไม่ต้องไปเชียร์ลูกค้าครับหนึ่งชิ้นงานที่เราหยิบขึ้นมาเนี่ยเวลาลูกค้าเห็นเราก็ไม่ไปตอบคำถามอะไรมากมายถามว่าเราก็ขายเหมือนเดิมครับมันทำให้เราขายง่ายดีกว่าบางยี่ห้อบางแบรนด์ที่หยิบขึ้นมาลูกค้าก็ถามเอ้ยเดี๋ยวช่างเอาอะไรมาเติมให้ครับแล้วมันจะวิ่งได้นานเท่าไหร่แล้วประกันไงมันจะมีคำถามมาเรื่อยๆแต่ของบางอย่างที่มันหยิบขึ้นมาแล้วลูกค้าเห็นแล้วคือเขารู้อยู่แล้วเขามีคำตอบของเขาอยู่แล้วเราก็ไม่เหนื่อยคือยุคปัจจุบันเนี่ยสินค้าอะไรแล้วแต่มันตัวมันเองต้องดีด้วยมันจะแบรนด์ดีแล้วถ้าตัวสินค้าไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่ได้เรื่องถูกไหมฮะแต่แบรนด์ดีสินค้าต้องดีด้วยถูกต้องครับก็ซึ่งมาตรฐานของเขานั้นมันจะสูงกว่าหลายๆยี่ห้อมากเท่าที่ดูตารางนะครับสูงอย่าง MB 229
1.31 ครับแล้วรถยุโรปที่ดังๆยี่ห้อที่ดังๆใครๆรู้จักก็ครับแค่229.5ครับแต่ของ AC Tiago เนี่ยมัน229.51 อย่างเงี้ยเป็นต้นก็คือสูงขึ้นความหมายก็คือเริ่มตั้งแต่ที่มีแคทาลิติกเข้ามาเนี่ยตัวกรองถ้อยเสียครับยุโรปอเมริกาเขาบังคับมาตรฐานว่าต้อง MB 229.31 เริ่มต้นจากรถรุ่นก่อนนะรุ่นแรกครับแต่ปัจจุบันนี้มันต้อง MB 229.5 ขึ้นไปเพื่อป้องกันแคทรุ่นใหม่ตันครับซึ่งตัวหนึ่งแพงอ่ะครับหลักแสนรุ่นใหม่ยอดดีๆก็เป็นเกร็ดเล็กน้อยนะครับที่เราแนะนำเรื่องของเหลวทุกครั้งที่เราจะเปลี่ยนถ่ายของเหลวนั้นแนะนำให้ถามช่างช่างจะแนะนำให้ตั้งแต่ CI คืออะไร CJ4 คืออะไรแล้วก็ CK4 คืออะไรเขาจะมีตารางมันอย่างเบนซินใน SN มีทับเพื่ออะไรเขาจะแนะนำให้เพราะยุคปัจจุบันข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยมีมาเยอะให้สมาชิกได้เรียนรู้นะครับหลังจากเข้าวงการมอเตอร์ไซค์ก็ขี่มาแล้วครับเจ็ตสกีเรือที่อยู่เห็นอยู่เนี้ยครับนี้เอามาซ่อมหรือเอามาขายก็คือซื้อมาคือมันเป็นของเก่าญี่ปุ่นอยู่แล้วครับเราก็เอามาจัดการเซอร์วิสทุกอย่างเทสทุกอย่างแล้วก็เตรียมขายก็อะไรที่มันเป็นเครื่องยนต์ครับแล้วเกี่ยวกับความเร็วก็ค่อนข้างจะชอบอยู่แล้วก็รับทำหมดเลยได้คือหนึ่งเราได้ขี่ได้ลองได้ทดสอบด้วยแล้วก็เป็นอีกช่องทางรายได้ไปกำไรมันอาจจะไม่ได้เยอะแต่มันก็จะได้เพื่อนฝูงเข้ามาแน่นอนคนที่จะมาซื้อเจ็ตสกีเขาก็ต้องมีรถยนต์อยู่แล้วรถยนต์ก็ต้องใช้เทรลเลอร์ในการต่อเราก็จะได้ลูกค้าในการต่อเทรลเลอร์ขายชุดพ่วงอะไรเข้าไปก็ดูแลกันไปเราก็เป็นเพื่อนกันไปด้วยทีนี้ครับต่อเทรลเลอร์ขายด้วยต่อเทรลเลอร์ขายด้วยครับแล้วมอเตอร์ไซค์ตอนนี้ยังขี่อยู่หรือเปล่ามอเตอร์ไซค์วิบากก็ยังขี่ครับยังขี่อยู่ก็ขี่น้อยลงยังขี่น้อยลงเอาเวลาให้อยู่กับอู่มากๆนะครับผมเปิดอู่ครั้งแรกที่ไหนเปิดอู่ครั้งแรกที่ซอยเนินพับหวานครับช่วงแรกที่เปิดในช่วงที่สภาวะน้ำมันมีวิกฤตพอดีเลยครับก็ผมก็เลยทำแก๊สคู่กันมาด้วยก็น่าจะ10ประมาณ 12-13 ปีที่ผ่านมา 12-13 ปีที่ผ่านมาครับผมช่วงนั้นก็เปิดอู่มันเป็นอู่เล็กๆห้องเช่าเล็กๆครับครับแล้วก็มีพื้นที่ด้านข้างที่พอจะวางลิฟต์ได้สัก2ต้นพอหลังๆมันพื้นที่มันไม่พอมันแคบก็ย้ายมาอยู่ช่วงข้างโรงพักบางละมุงอันนั้นก็คือเช่าร่วมกับเขาเช่าร่วมกันเช่าร่วมกันแต่ด้วยพื้นที่มันเขาก็ทำสีเราก็ทำเครื่องเราก็เกรงใจในเรื่องของละอองน้ำมันก็เลยมาเปิดอีกที่นึงที่ที่3สาขาที่3ดีกว่า อันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ใหญ่โตละพื้นที่ใหญ่โตกว้างขวางแต่ด้วยสัญญาในการเช่าเขาต้องการพื้นที่คืนเอาไปทำอย่างอื่นที่มันก่อประโยชน์มากกว่าให้เราเช่าดำอู่ครับก็เลยมาได้ที่ตรงนี้ตรงนี้ก็ที่ที่4ครับสาขา4ตรงนี้ก็ระยะยาวเลยครับทำสัญญาไว้จนเรียกว่าลูกโตครับครับถามจริงเบื่อไหมตอนที่ย้ายอู่มันไม่มีใครอยากย้ายสำหรับอาจารย์ช่างด้วยกันน่าจะรู้กันเลยครับถ้าย้ายอู่1ครั้งมันคือการเริ่มต้นใหม่นับ1ใหม่ครับแต่ก็ยังโชคดีที่ลูกค้าหลายๆท่านยังตามมาใช้บริการไหนจะขนของและของครบหรือเปล่าอีกนะโหเหนื่อยมากมันเป็นอะไรที่บันเทิงครับเพราะฉะนั้นย้ายอู่แต่ละครั้งนะปัญหาค่อนข้างเยอะ1ระยะทางเท่าไหร่ครับแต่สมัยนี้ระยะทางไม่มีความหมายเพราะว่าทุกคนมีรถยนต์ถนนดีหมดแล้วไม่เหมือนสมัยก่อนเพราะฉะนั้นเราทำให้ดีทำงานให้จบอย่าช้าลูกค้าและสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก็คืออย่าเอาเครดิตความดีของคนอื่นมาใส่ตัวเองมันจะได้ระยะสั้นแค่นั้นเองระยะยาวทุกคนรู้หมดเขาแก้อะไรสำเร็จเราสมควรจะขอบคุณเขาอย่าไปเอาผลงานของเขามาใส่เพราะเราทำเองตรงนี้ก็ให้สมาชิกอย่าหาทำ ทำไปแล้วเนี่ยวันนี้ไม่รู้พรุ่งนี้เดี๋ยวก็รู้เองว่ารถคันนี้ใครเป็นคนแก้ใครเป็นคนออกแบบเขารู้หมดนะครับยุคสมัยนี้สื่อสารมันไวมากหลังจากมั่นใจแล้วจะทำ AC Delco ก็ทางบริษัท AC Delco เขาก็ยินดีนะครับเดี๋ยวจะมีทำป้ายให้กว้าง1เมตรยาว8เมตรมาแขวนแล้วก็
ผลิตมันต่างๆเขาจะมีชั้นมีอะไรมาให้เขาจะมีกล่องจับของขวัญมีจับของรางวัลไตรมาสจับของรางวัลสิ้นปีครับเดี๋ยวดูในสมุดเขาจะจับรถเจ้าของรถคันหนึ่งของช่างคันหนึ่งหรือรถป้ายแดง2คันครับนะครับแล้วก็จะมีเขาจะมีส่งเสริมรายเดือนโปรโมชั่นเดือนนี้เขามีอะไรบ้างเราก็สะสมคะแนนไว้เพื่อแลกเครื่องมือตรงนี้ครับก็มีการส่งเสริมก็มั่นใจเท่าไหร่ว่าจะร่วม AC Delco แล้วจะเติบโตความมั่นใจความมั่นใจเหรอครับมันก็ต้องมองกันที่ระยะยาวมองอะไรยาวสุดท้ายมันก็อยู่ที่ตัวเราเองครับไม่ว่าแบรนด์เขาจะดีแค่ไหนถ้าเราทำตัวมันไม่ดีไม่เวิร์กแบรนด์ไม่สามารถที่จะดันตัวคุณขึ้นไปได้ครับมันต้องเดินควบคู่ไปด้วยกันนี่เป็นข้อคิดครับหลังจากที่เราได้พูดคุยถึงเรื่องผลิตภัณฑ์ของ AC Delco แล้วเรามาต่อด้วยโครงการลดควันดำเพื่อสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจารย์ปัญญานั้นได้ทำแต่ยุคต้นๆเป็นครูฝึกสอนของชมรมท่านหนึ่งซึ่งทุกครั้งที่เราออกหน่วยจะไปร่วมมือกันทำตั้งแต่รถ10ล้อรถที่กรุงเทพเนี่ยควันดำเยอะแล้วก็ทำโครงการมาแล้วในอนาคตตอนนี้เขาติดต่อเข้ามาใหญ่กว่าเดิมอีกให้ไปแก้ควันดำที่กทม.เดี๋ยวเราจะกำหนดวันแล้วก็นัดคณะกรรมการไปขจัดควันดำเป็นผลงานต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วที่ทำไว้ใช่แต่นี่องค์กรที่ใหญ่กว่าแต่ก็เอ่ยชื่อไม่ได้ครับองค์กรที่ใหญ่มากก็เริ่มตั้งแต่ทำโครงการลดควันดำยุคต้นๆฟีดแบคการตอบรับของลูกค้าเป็นไงการตอบรับเป็นลักษณะปากต่อปากครับเพราะว่าพื้นที่ใช้รถแถวนี้ค่อนข้างจะเป็นรถในเชิงพาณิชย์ซะส่วนมากแล้วทุกคันที่เข้ามาหาผมส่วนมากจะโดนตีตาแล้วจากขนส่งส่วนมากจะโดนตีตาทั้งหมดว่าห้ามใช้ชั่วคราวระงับการใช้รถจนกว่าจะแก้ไขเรียบร้อยก็นี่ก็คือกฎหมายเขาออกมาแล้วนั้นเมื่อก่อน 45% ในเต็มร้อยใน45แต่ตอนนี้คนลดลงมาเหลือ30ก็ต้องละเอียดยิ่งขึ้นอีกแต่เราจะมีเครื่องวัดควันดำให้เสร็จเรียบร้อยนะครับในอนาคตจะมีอีกหลายตัวจะเข้ามาเพื่อเป็นฐานให้กับสมาชิกทำโครงการลดควันดำเพื่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเราทำมายาวนานครับอยากฝากอะไรถึงผู้ใช้รถใช้ถนนในการเปลี่ยนถ่ายของเหลวก็ดีหรือก่อนเดินทางก็ดีรถแน่นอนครับมันมีอายุในการใช้งานนะครับพยายามดูแลให้มันอยู่ในสเปคที่เขาวางเอาไว้ครับถ้าเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันดูแลได้เหนือกว่าที่ทางโรงงานตั้งค่าไว้ผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีนะอย่างกรณีที่บอกว่าต้องเปลี่ยนถ่ายทุก 10,000 กิโลถ้าเราไปใช้เกรดน้ำมันเครื่องที่มันเลเวลที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าผมว่าโอเคเหมาะสมแต่ถ้าคุณไปใช้ในเลเวลที่บอกว่าต่ำกว่าสมมุติ 7-8,000 โลแต่เดี๋ยวชั้นเปลี่ยนถ่ายที่ 5,000 โลก็ได้ผมว่าถ้ามันเป็นการชั่งน้ำหนักและชั่งราคาดูแล้วเนี่ยมันแพงกว่านะครับแพงกว่าที่จะใส่ของดีเข้าไปอีกนะแล้วของถูกและดีมันไม่มีในโลกครับมันต้องมีราคาในตัวของมันเองครับคุณภาพ400 500บาทถามว่าใช้ได้ครับเติมได้ครับมันก็ไม่ได้ส่งผลเสียอะไรมากถ้าคุณยังดูแลเป็นนะแต่บางทีคุณก็ไปดึงเรทอย่างกิโลเมตรดึงเลเวลขึ้นไปหรือใช้มันเต็มสเปคผมว่าแน่นอนมันก็มีผลเสียการสึกหรอจะตามไปมากถูกต้องครับซึ่งมันก็ไม่ได้คุ้มเหมือนครับรถคันนึงเราจะถ่ายน้ำมันเครื่องสักกี่ครั้งใช่อย่าง 100,000 กิโลคุณถ่ายน้ำมันเครื่องแค่10ครั้งการที่จะใช้รถได้ 100,000 กิโลเมตรนานนะครับบางคนใช้นานแต่สำหรับคนที่ใช้บ่อยอ่ะยิ่งต้องเปลี่ยนบ่อยเลยครับแสดงว่าคุณใช้งานหนักครับใช้งานหนักจริงๆในระยะยาวครับครับเพราะนั้นใช้ของเหลวให้เหมาะสมกับเครื่องยนต์ณปัจจุบันเวลานั้นๆนะครับครับให้ถามช่างแนะนำให้ครับก็สุดท้ายแล้วคลิปมันก็ยาวเราต้องลาท่านผู้ชมไปเท่านี้ก่อนครับและคลิปหน้าเจอกันที่ไหนเดี๋ยวคอยติดตามนะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ